สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับดันเจี้ยนโหดเหมือนเดิมนะครับผมก็คือในวันนี้นะครับเป็นวันพุธธาตุน้ำนั่นเองครับก็ขอวันที่ได้จะมีโอกาส 4-5 ดาวด้วยกันศัตรูที่เราจะเจอครับส่วนมากนะครับจะเป็นสายเวทนะครับผมเห็นไหมครับเป็นสายเวทตุ้มหลิงหลิงยูริแล้วก็เดซี่ครับตัวที่โหดที่สุดสำหรับผมนะในดันนี้คือเดซี่ครับเพราะว่าสกิลเดี่ยวนี้แรงมากๆครับอันนี้ถ้าดวงซวยนะไปตีตัวพวกสปายหรือราเชลเนี่ยก็งานงอกเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าราเชลเนี่ยสามารถแก้ตัวได้เพราะว่าสามารถตายเกิดได้ไงแต่ว่าถ้าไปโดนสปายนะครับผมโอ้ยเกือบตายไม่ก็ตายเลยในทันทีนะถ้าของไม่แน่นนะครับแล้วก็มีตุ้มครับสกิล5เป้าไม่ได้ผลครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเร่งมันเร่งให้บัฟตุ้มกัน5เป้าหายไปเพื่อที่จะใช้สกิล5เป้าได้ในเวฟหลังๆนะครับผมหลิงหลิงก็สกิล1เป้ากับ3เป้าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับเมย์ครับมันมีบัฟพาสซีฟกันกายภาพประมาณนี้แหละทำให้ตัวที่โจมตีกายภาพอย่างสปายกับราเชลเนี่ยตีมันเบาลงครับผมนะครับแล้วก็ยูริเนี่ยโหยอึดมากครับอึดที่สุดแล้วเพราะว่าตายเกิดได้แล้วก็มีสกิลหมู่ที่ทำให้เราติดใบได้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็เอาสปายไปลงแล้วก็ราเชลครับไปลดกรอกกับลดดาเมจมันแล้วก็ปาสคานครับผมเน้นวอยชิล5ครั้งนะครับผมแล้วก็สามารถเร่งเทิร์นได้สามารถบัฟได้ทำให้มันโดนแรงขึ้นรินนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีเวทแล้วก็วอยชิล12ฮิตแล้วก็คาร์มาครับทะลุบัฟหมู่กับสามารถเร่งเทิร์นได้4เป้านะครับผมพาสซีฟสกิลนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้แบบนี้นะครับผมเน้นแรงๆไปนะครับผมตัวลีดเดอร์ครับสายมืดนะครับอะไรก็ได้นะครับโอเคมาดูกันว่าทีมนี้นะครับจะได้หรือเปล่าครับก็คือจะเอาปาสไม่ใช่ปาสคาร์ครับจะเอาคาร์มาไว้หลังนะครับผมเพื่อทำดาเมจจากสกิลหมู่ทะลุบัฟนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันการันตีคริติคอลอยู่แล้วนะครับโอเคไปไม่พูดพลาดทำเพลงครับสกิลนกยัดไปเลยนะครับผมเพราะว่าดันเจียนโหดเนี่ยตีเราแรงมากๆครับถ้าไม่มีบัฟนกนะเดซี่มาโคตรแรงก็บอกเลยครับสกิลเดียวนะครับผมแรงมากครับขามาทะลุบัฟไปครับเดซี่ตายเปล่าแหมไม่ตายครับเหลือหน่อยนึงครับไม่เป็นไรโอ้ยเกือบตายครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าราเชลตายเกิดได้ครับสามารถแก้ตัวได้นะครับถ้าขึ้นเวฟใหม่นะครับมันก็สามารถตายเกิดได้อีกรอบนะครับผมเอาราเชลตายไปเลยดีมากครับแบบนี้แหละผมชอบครับเพราะว่าขึ้นเวฟใหม่ครับสามารถตายเกิดได้อีกรอบครับเรากำไรนะครับผมตอนนี้นะครับผมจะให้มันตีปกติไปครับเพื่อที่จะเวฟที่2เนี่ยจะได้ออกสกิลก่อนนั่นเองครับโอเคเรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็สกิลนกไปก่อนนะครับผมนกไฟไปเลยนะครับแล้วก็ใช้บัฟฟาสคานไปก็ได้นะครับผมโอ้ยแหมโชคดีครับสกิลเดียวของเดซี่ครับใส่รินนะครับผมรินมีกรอบนะครับผม12ฮิตเนี่ยพอบัฟคานมันบัฟเนี่ยตุ้มก็จะเคลียร์บัฟออกครับแบบนี้เราได้นี่นะครับผมได้คูลดาวน์ฟรีครับ1เทิร์น1รอบตีนะครับผมโอเคครับตายเกิดได้อีกรอบเห็นไหมก็ต้องระวังสปายกับราเชลตายนะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันปล่อยตีปกติเหมือนเดิมไหมครับจะเอาการออกสกิลก่อนในเวฟต่อไปเหมือนเดิมโอ้ยแรงจริงๆครับเพราะว่าไม่ติดบัฟฟินิกซ์นะครับผมก็ได้แรงมากเวฟต่อไปผมว่าผมจะบัฟของบาสคานก่อนนะครับผมเพราะว่ายังไงตุ้มก็ลบบัฟเราอยู่ดีนะฮะบัฟไปเลยนะครับแล้วต้นนกยัดไปครับอันนี้มันจะโดนแค่3ตัวนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดีกว่าไม่ยัดไปเพราะว่าถ้ามันตีมาแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหแรงสุดๆนะครับโ
ครับตายไป1ครับแบบนี้เหลือ4เป้าแล้วครับเร่งได้แล้วเอานะเซฟไว้ก่อนครับตอนนี้ครับยูริตีเราแรงครับเพราะว่ามันตายเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครโดนลาเทียวเลยนี่หว่าอ่ะอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมโอเคยัดไปนะครับผมจากนั้นจัดเลยนะครับคนตอนนี้ครับสกิลการห้าเป้าตุ้มไม่มีเหมือนกันนะครับโอเคครับไม่มีปัญหาครับน่าจะชนะได้อย่างไม่ยากครับก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าเดซี่ครับสกิลเดี่ยวไซรินเนี่ยครับผมเมื่อกี้1รอบนะครับผมก็คิดว่าก่อนหน้าที่จะมาทำคลิปนี้ลองเล่นมาแล้วเดซี่มันชอบใส่ราเชลไม่ก็สปายนี่แหละทำให้ตายอย่างรวดเร็วครับแล้วก็มันไม่โดนบัฟฟินิกด้วยครับก็เลยแรงมากนะฮะอันนี้ผมโดนมาแล้วก่อนที่จะทำคลิปนั่นเองโอเคก็ผ่านแล้วนะทีมนี้นะครับผมเอาคาร์มาไว้หลังครับมู่ๆไปเลยฮะฮาดาวเปล่าครับอะจึ๊บเหมือนเดิมครับผม4ดาวอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเขียน 4-5 ดาวทำไมเพราะว่ายังไม่เคยเห็นใครได้5ดาวเลยครับใครเคยได้5ดาวจากดันท่าโทษเนี่ยแสดงตัวหน่อยนะอยากเห็นเหมือนกันโอเคงั้นคิมีก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย